بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสพบปะกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่อาคารใจบุญแห่งนี้วันนี้ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเราอาจจะมีเวลาพูดคุยกันได้ไม่เต็มชั่วโมงเพราะเนื่องจากว่าครูอนุชาเนี่ยนะครับประสานผมไปเมื่อวานแล้วผมก็รับปากทางมัสยิดอัลลาติกเอาไว้แล้วแต่เนื่องจากว่าเวลามันพอจะอนุโลมได้ก็คือผมรับอัลลาติกไว้เนี่ย11 โมงถึงเที่ยงซึ่งมันอยู่ถนนตกคนน่ะพี่น้องแถวเอเชียทีคคนน่ะเจริญกรุงอ่ะแล้วดูไปจากหนองจอกข้ามทวีปเลยพี่น้องคิดดูแหละจากนี่นะสุดขอบกรุงเทพไปสุดขอบกรุงเทพฝั่งกระนู้นอีกแล้วผมจะไปทันไหมผมต้องใช้เวลา1 ชั่วโมงให้ทันให้ได้ฉะนั้นก็เลยบอกทางนี้ว่าผมจะรับมาพูดคุยมาบรรยายพี่น้องได้แต่คงจะอยู่ไม่ครบ1 ชั่วโมงนะอาจจะต้องไปก่อนยังไงแล้วทุกวินาทีต่อไปนี้ขอให้มันคุ้มค่ากับพี่น้องนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าอีก10 กว่าวันนะครับเราจะเจอกับอะไรรอมฎอนตอนนี้รอมฎอนเนี่ยเวลาที่เขาจะมาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเวลาที่เขามาหาเราพี่น้องเขามากับความยิ่งใหญ่พี่น้องจำเอาไว้เลยเขามากับความยิ่งใหญ่ขนาดพวกเราเนี่ยบางทีนะเรามีคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องใครรวยๆนะเวลาที่เขามาบ้านเยี่ยมบ้านเราทีไรเคยไหมโอ้โหหิวมะยงชิดแอปเปิ้ลฝรั่งมังคุดขนมเค้กอาหารคาวหวานมาปรุงพรังเอามามอบให้เราเรานี่มีความรู้สึกปลาปลื้มเลยที่เขาคิดถึงเราแล้วก็หิวของมาให้เราและทุกครั้งเวลาเขาจากไปเนี่ยเราก็จะโหยหวนว่าโอ้โหคนนี้เมื่อไหร่จะมาอีกใช่ไหมเพราะเขาเอาอะไรมาเอาของอะไรมาให้เราเต็มเลยไม่ได้หมายว่าเราอยากได้ของเขาแต่ว่าเรามีความสุขที่การมาของเขาเพราะเขามาพาแต่สิ่งดีๆมาให้เราที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นรอมฎอนล่ะเราก็ต้องทำการศึกษาพี่น้องว่ารอมฎอนเวลาเขาจะมาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาทุกสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้มาทุกเดือนแต่เขามาปีละ1 ครั้งรอมฎอนที่แล้วจำได้ไหมคนที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยปีนี้ยังไม่ถึงรอมฎอนละหายไปหรือยังใช่ไหมบางทีเราไปยานาซาเขาแล้วนะเราไปดูอาเขาแล้วหายไปแล้วไม่แน่ฉะนั้นไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยเราปัดทิ้งไปก่อนเอาความแน่นอนว่าอินชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอรอมฎอนปีนี้ฉันจะทำเต็มที่เลยฉันจะพร้อมต้อนรับรอมฎอนเลยพี่น้องรู้ไหมว่าอุลามะบรรดาซอฮาบะห์เหล่าซะลาฟุสซอลิห์ในอดีตเนี่ยเขาถึงขั้นดูอาวิงวอนกัน6 เดือนติดกัน6 เดือนติดกันอย่างท่านอิบนุรอญับรอฮิมุลลอฮ์อุลามะในยุคสลัฟเนี่ยบอกว่าอะไรกานูยะดออูนัลลอฮ์ตะอาลา6 อัชฮุรเขาดูอาขอจากอัลเลาะห์ตะอาลา6 เดือนรวดเลยอัยยุบัลลิกอฮุมรอมฎอนให้เขาได้มีอายุถึงเจอกับรอมฎอนแปลว่าอะไรแปลว่าเขารู้ว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นแขกคนสำคัญถูกไหมเป็นแขกคนสำคัญแล้วใครส่งรอมฎอนมาไอ้มัดไอ้โลไอ้ฟัดไอ้เซมที่ไหนไป เปล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าอัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้เราทำอะไรพบกับอะไรหรือแม้กระทั่งทดสอบให้เราต้องเจอกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราเห็นว่าไม่ชอบเลยหรือว่าเราชอบก็ตามล้วนแล้วแต่ไม่มีเรื่องเลวเลยมีแต่เรื่องอะไรเรื่องดีทั้งหมดเรื่องสำคัญกับตัวเราทั้งหมดแล้วไม่สำคัญธรรมดาสำคัญแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาอัลเลาะห์ให้มาฉะนั้นแล้วหุกมต่างๆคำสั่งใช้ต่างๆรวมไปทั้งข้อห้ามต่างๆล้วนแล้วเป็นประโยชน์กับใครพวกเราทุกคนพี่น้องจงภูมิใจอย่าบ่นบางคนรอมฎอนได้ยินข่าวรอมฎอนจะมาโดยเฉพาะไม่ใช่พวกเรานะพวกลูกหลานเราอะนะญาติพี่น้องเราบางคนที่ไม่ค่อยฟังศาสนาไม่ค่อยใส่ใจเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมาอีกแล้วเหรอ ใช่ป่ะเคยได้ยินไหมมาอีกแล้วของเก่ายังใช้ยังไม่ทันจะหมดเลยหรือบางคนบอกเพิ่งจะหมดไปแวบๆอย่าว่าแต่ใครแล้วพูดไม่อายนะลูกสาวผมเดี๋ยวเพิ่งจะหมดมึงเนี่ยมันเก็บผมก็เพิ่งจะรู้มันบอกมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยป้าฉันถือศีลอดอ้าวบทอะไรนี่เองอะเลมอะไรขึ้นมาเนี่ยป่าเราของเก่ายังใช้ไม่หมดอัลลอฮ์นี่เองดองมา300กว่าวันเนอะก็ต้องยอมรับพี่น้องครับเพราะว่าบางทีเรื่องเหล่านี้มันต้องปลูกฝังเรื่อยๆต้องบอกกันเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามใจเราเองก่อนว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะเข้าสู่รอมฎอนผมยังไม่พูดเรื่องอิบาดัตในรอมฎอนนะเดี๋ยวเอาไว้เข้าก่อนให้โต๊ะครูที่เข้ามาบรรยายเนี่ยเขาสอนแต่ผมจะบอกวิธีพี่น้องก่อนเพราะพี่น้องจำเอาไว้ว่านักกีฬาเนี่ยมันจะแข่งกีฬาทั้งทีเนี่ยโหมันถือว่าสำคัญในชีวิตมันเลยมันซ้อมมาทั้งปีอย่างบอลเอเชียนเกมเห็นไหมบอลอะไรโลกโห4 ปีซ้อมตลอดเลยเพื่ออะไรเพื่อเขาหวังที่จะเป็นเลิศที่สุดในเทศกาลนั้นๆในช่วงเวลานั้นๆในฤดูกาลแข่งขันนั้นๆถูกไหมเขาก็ซ้อมเต็มที่เลยแต่เราเนี่ยอิบาดัตมาเปรียบเทียบกับการอิบาดัตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เคยใส่ใจเลยพอรอมฎอนมาชนโป๊ะเอามาแล้ววะเนี่ยยังไม่ทันจะเตรียมตัวเลยนั่นไงขนาดนักกีฬาเนี่ยเขาได้ผลรางวัลจากดุนยาเนี่ยเขาจะเตรียมขนาดไหนล่ะแล้วเราเนี่ยทำอิบาดัตเพื่อจะไปไหนอาคิเราะห์ไปหาอัลลอฮ์ตะอาลาเอาชุยๆได้ไหมสักว่าแต่ทำได้ไหมเดี๋ยวก็หมดแล้วเดือนบวชไปได้ไหมไม่ได้เราจะต้องเตรียมใจก่อนอันดับแรกเตรียมยังไงล่ะหัวใจเราพร้อมไหมเหมือนกับคนในอดีตไหมเหมือนกับซอฮาบะห์เหมือนกับอุลามะห์เหมือนกับซะลัฟซอเลห์ไหมว่าเขาเตรียมใจยังไงโอ้ยขอดุอาอย่าอัลลอฮ์ฉันได้เจอรอมฎอนเธอฉันมีชีวิตยาวอยู่รอมฎอนเธอเขาขอเลยวะซัลลิมนีอิลารอมฎอนให้สุขภาพร่างกายฉันแข็งแรงเธอให้ได้มีโอกาสได้อยู่ในรอมฎอนและอิบาดัตให้ได้เต็มที่เธอนี่ขอไว้เตรียมใจก่อนวันนี้ขอเลยละหมาดทุกวะกะตูทุกสุญูดเนี่ยขอเลยนะครับขอภาษาเขมรได้ไหมมันตรำปรันเตะอัลลอฮ์สมัยแปะเจรได้ไหมได้ผมก็พูดมั่วๆนะไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับฉะนั้นพี่น้องเราเตรียมใจเลยพร้อมต้อนรับเลยพอรอมฎอนได้ยินข่าวว่าเขาจะดูเดือนคืนนี้แล้วอะห์ลันวะซะห์ลันยารอมฎอนเห็นไหมเขาจะมีถ้าประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะมีอาชีดมาแล้วอะห์ลันวะซะห์ลันยารอมฎอนชะรัฟตานาชุกรอนกุรอานเขาบอกว่าเชิญยินดีต้อนรับรอมฎอนจ๋าท่านมาเนี่ยนะท่านเป็นแขกที่มีเกียรติของเราเอาเกียรติยศต่างๆมาให้เราด้วยแล้วก็ขอขอบคุณที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานกุรอานมาแล้วให้อะไรส่งรอมฎอนมาด้วยพี่น้องครับฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมใจให้มั่นคงให้พร้อมเลยบอกกับตัวเองว่าไม่ว่ารอมฎอนปีนี้พระองค์จะให้ฉันมีอายุอยู่ถึงจบหรือไม่จบแต่ในแต่ละวันที่ผ่านไปของรอมฎอนฉันจะขอไขว่คว้า ก็บเกี่ยวยึดเอาผลบุญความดีทุกอย่างทุกรูปแบบผลขอสระกอมาอัสลามอะลัยกุมไอ้ที่เคยบอกฉันก็กุ้มเหมือนกันเปลี่ยนซะใช่ไหมผลขอสระกอมาเคาะประตูบ้านมาเคาะรั้วติ้งตองติ้งตองก๊อกก๊อกก๊อกสวาลัยกุมอ๋อไม่มีเศษตังเปลี่ยนคำพูดซะมาเอาโลดีใจมากเลยมาเอาไปเลยธรรมดาเคยให้10 บาทรอมฎอนต้อง100เอ้าเพราะอะไรเพราะผลบุญมันเท่ากับวันธรรมดาไหมอัลลอฮ์พี่น้องเราต้องรู้เราต้องเปลี่ยนใหม่ข้างๆบ้านนะทำเสียงดังไอ้อัดอะไรเงียบซะสักฟิรุลลอฮ์สักฟิรุลลอฮ์มีข้าวกินไหมจ๊ะมีกับข้าวกินหรือยังวันนี้แกงเผ็ดเนื้อนะเอาไหมเปลี่ยนคำพูดซะที่จะด่าเขาจะสบถเขาเป็นอะไรถามสาธุสุขดิบเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราเตรียมไว้เลยเตรียมใจไว้เลยนะครับเตรียมไว้เลยเตรียมพร้อมหัวใจเลยประการต่อมาบางทีเราเตรียมใจแล้วแต่เราไม่เตรียมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องความรู้ตัวคูณทุกคนเนี่ยจะจุกในรอมฎอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เพราะพี่น้องทุกคนนี่แหละถามว่าเวลาปกติก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับให้โอกาส24 ชั่วโมงโทรมาถามกัน300 กว่าวันเนี่ยนะครับ11 เดือนที่ผ่านมาก็ถามกันอยู่แล้วพอรอมฎอนเนี่ยโต๊ะครูเพิ่งกินข้าวซอโฮเสร็จละหมาดซุบฮ์เสร็จอะไรเสร็จนะครับแล้วก็จะงีบสัก10 นาทีกริ๊งพี่ใครโทรมาญาติพี่น้องตายนี่เลยอัลลอฮ์อาจารย์เนี่ยฉันเพิ่งตื่นเนี่ยมันแย่กินซอฮดไม่ทันน่ะทำยังไงจะบวชเลยได้ไหมทำไมไปรอให้ดอนโจรตวนตัวขนาดนั้นล่ะทำไมให้รอให้เจอปัญหาแล้วค่อยถามหาตัวครูล่ะถามหาความรู้ล่ะทำไมเราไม่เตรียมตั้งแต่วันนี้ถามเลยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนที่นั่งเนี่ยอย่าบอกว่าประสบการณ์แค่2 ปีนะอะเจอรอมฎอนแค่2 ครั้งใครเพิ่งเจอรอมฎอน2 ครั้งยกมืออัลลอฮ์บางคน40 ครั้ง50 ครั้งบางคน30 ครั้งอย่างน้อยๆพี่น้องไม่ต่ำกว่า10 ครั้งเดี๋ยวดูเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ยนะสาวๆกันทั้งนั้นนะผมชมนะ สาวเหลือน้อยนิดนึง นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะประสบการณ์เราเยอะเราก็จำสิว่าไอ้ปีๆที่ผ่านมาเราพลาดอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ศึกษาต่อด้วยไม่ใช่ก็ไปนั่งทวนของเก่าอย่างเดียวก็ต้องดูว่าไอ้ของใหม่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอมันล่ะเช่นครับปรากฏว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยนะชีวิตเราทั้งปีจนกระทั่งมีรอมฎอนเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยุ่งไอ้เฟซบุ๊กอะไรเราไม่เคยสนใจแล้วแต่มาปีนี้หลานมันฝึกโต๊ะเดี๋ยวนี้เขามีไลฟ์สดโต๊ะครูเขาไลฟ์สดโต๊ะตรงสมัครเฟซนะบางทีโต๊ะถือไม้ตุกะเดินไปอาคารใจบุญไม่ไหวนะโต๊ะนั่งดูเฟซอยู่กับบ้านก็ได้มานี่ฉันสมัครให้เท่านี้พอเปิดแล้วเพลินไม่ได้ดูคลิปโต๊ะครูหรอกไปดูไอ้นั่นดูไอ้นี่เขาทะเลาะกันดูไอ้นั่นเขาด่ากันดูไอ้ข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้แหมนะชาวบ้านก็ทะเลาะกันนะบางทีนักการเมืองเขาด่ากันจะต่อยกันมาสาจะมันเพลินพอนึกขึ้นได้อุ้ยนี่เดือนรอมฎอนนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฉันลืมอ่านกุรอานไปแล้วอาจารย์โทรหาโต๊ะครูแล้วโต๊ะครูสะดุ้งทุก5 นาทีโต๊ะครูสะดุ้งทุก5 นาทีที่จะพักผ่อนฉะนั้นวันนี้ด้วยความเคารพเตรียมความรู้เลยผู้กรมต่างๆนะครับการถือศีลอดเป็นไงบางคนเนี่ยเป็นจะแย่แล้วโทรมาถามอาจารย์ตอนเนี้ยฉันมาโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกเนี่ยคุณยายถือศีลอดหรือเปล่าถือโอ้ยต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าคุณยายตอนเนี้ยสารอาหารในร่างกายแทบไม่มีเลยอาจจะเป็นลมหรือช็อกหมดสติได้อันตรายนะแล้ววันนี้จะเอาไงล่ะหมอเอาเดี๋ยวหมอให้น้ำเกลือไปขวดนึงว่าเดี๋ยวก่อนคุณหมอฉันขออนุญาตโทรถามอาจารย์ฉันก่อนกดแล้วอาจารย์นาซิดปานมณี09307677767ฮัลโหลอาจารย์เหรอคะ อับดุลนาซิด ปานมณีเพิ่งจับจากรายการโทรทัศน์ตาละห้อยแล้วพอตั้งหัวบิสมิลลาฮิรเราะห์มะกริงอาจารย์มีอะไรเหรอจ๊ะอาจารย์เนี่ยฉันหมอใช้น้ำเกลือฉันอะบวชจะแตกไหมพี่น้องเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่เตรียมเนี่ยเดือดร้อนใครเดือดร้อนเราด้วยแล้วก็เดือดร้อนผมด้วยนะครับไม่ใช่ไม่อยากจะตอบไม่อยากจะบอกไม่อยากจะช่วยแต่เวลาที่ยังไม่ถึงรอมฎอนน่ะถามกันมาเยอะๆไม่ว่าหรอกถามมาเลยแต่อย่ารอให้มันเผาขนให้ไฟลนก้นมันไม่ใช่วิสัยผู้ศรัทธาพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยศึกษาก่อนเลยเตรียมความรู้เลยว่าให้น้ำเกลือจะเสียไหมผมจำคำพูดอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์วะฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องมีพี่น้องโทรถามเนี่ยเผอิญผมอยู่ในรายการเดียวกับแกพี่น้องก็โทรถามแกตอบเลยนี่ไฟไม่ล้นก้นเนี่ยไม่โทรมาใช่ไหมแล้วก็รู้ไหมหุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาที่เขาบอกไว้ในกุรอานเนี่ยว่ามันกานามารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดดาตุนมินอายามินอุคอรป่วยหรือว่าต้องเดินทางไอ้ทดเอาไว้ไปใช้ทีหลังนี่ถึงขั้นให้น้ำเกลือยังจะบวชอีกนะแกดุเลยนะเจ้าวิทยาแกคนขึงขังฉะนั้นพี่น้องถ้าโทรมาหาผมละโชคดีแต่ประเทิบโทรหาโต๊ะครูคนอื่นเขาอาจจะไม่อารมณ์ดีเหมือนผมก็ได้นะ นะครับฉะนั้นก็ให้เรียนรู้ก่อนวันนี้ศึกษาก่อนเลยว่านะแม้กระทั่งเรื่องดูเดือนนะพี่น้องตกลงอุ้ยอาจารย์ตกลงเนี่ยจะเชื่อใครล่ะทีเอ็มบอกอย่างหนึ่งยาเต็มบอกอย่างหนึ่งไว้บอกอย่างหนึ่งอันนัสบอกอย่างหนึ่งอุ้ยนี่ไม่อนุรักษ์อีกช่องแล้วเอา5 ช่องบอกคนละอย่างไหมเนี่ยฉันจะดูเชื่อใครปวดหัวอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เนี่ยให้รู้เลยว่าดูเดือนน่ะเป็นหน้าที่ของทุกคนนบีไม่ได้สั่งอุลามะนบีไม่ได้สั่งคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งชุดใดชุดหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งนบีสั่งทุกคนต้องดูเป็นหน้าที่เราทุกคนดูนบีสั่งว่าซูมูพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องถือศีลอดลิรุยะติฮีเมื่อพวกเจ้าได้เห็นจันเสี้ยวเดือนเสี้ยวเห็นฮิลาลฉะนั้นนบีสั่งซอฮาบะห์สั่งอุมัรสั่งอาลีสั่งอบูบักรสั่งโตคูสั่งอิหมัมหรือสั่งใครสั่งทุกคนเลยพวกเราต้องดูไหมเหรออาจารย์ฉันก็ดูไม่เป็นเหรอสมัยนบีมีกล้องจุลทรรศน์ไหมครับมีไหมสมัยนบีมีไหมอะไรไคโดสโครปเลยมีไหมสมัยนบีมีไหมไม่มีแล้วนบีให้ดูไงอัลลอฮฺอักบัรตาเราเนี่ยดูเขาให้ดูเราก็ดูเห็นก็บอกชาวบ้านเขาด้วยบอกกรรมการสุเหร่าเขาด้วยบอกผู้รับผิดชอบอิหมัมในสังคมบอกองค์กรในสังคมให้เขาประชาสัมพันธ์ด้วยหาพยานมาไม่เห็นก็แค่นั้นหรือเปล่าไม่เห็นก็แค่นั้นหรือเปล่าฮะถามผมถามพี่น้องนะอย่าอึ้งสิบวชกันมาหลายปีแล้วท่านดูแล้วออกมาเชงเงินออกกระชันออกมาหน้าบ้านร้านหน้าบ้านเดินไปมาโอ้ยหัวจะเวียนละไม่เห็นนาทีมีแต่ยุ่งนะไม่เห็นเดือนไม่เห็นที่ร้านเลยไม่เห็นจันเชี่ยวเลยทำยังไงไม่เห็นละเข้าบ้านนอนหรือเปล่าอะไรต่อฟังข่าวเพราะทำไมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับข่าวสารจากผู้ที่เห็นพี่น้องคงได้ยินได้ฟังแล้วผมไม่อธิบายเยอะแล้วถูกไหมเพราะมีในประวัติศาสตร์ระบุว่าเขาเห็นแต่นบีมารู้ทีหลังแล้วมาบอกข่าวนบีเอาไหมเอาไม่เอาเอาแล้วเราอ่ะดูไม่เห็นช่างหัวมันกูนอนไม่ได้ใช่ไหมต้องอะไรด้วยต้องฟังข่าวอาจารย์โหแย่นะปีเนี่ยฉันรอฟังข่าวเนี่ยถ้าไปดูกดไปดูช่องนั้นเขาก็ยังไม่เห็นช่องนี้ก็ยังไม่เห็นช่องนั้นก็ยังไม่เห็นโอ้โหดูจน2 ยามแล้วไม่มีใครเห็นตี 1ไอ้นี่ฉันโทรมาหลานยังโทรมาโต๊ะนี่น้องโอ้โหเนี่ยเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเห็นที่ซูดานนะเขาเห็นที่มาเลยนะรู้ข่าวเอาไหมอ่ะเอาเปล่าเอาไม่เอาทำไมเราถึงต้องเอาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาข่าว นบีให้ดูจริงแต่นบีก็ดูไม่เห็นแต่เมื่อไม่เห็นนบีก็รอฟังข่าวการบอกของท่านอื่นของคนอื่นของที่อื่นเห็นนั้นวันนี้อาจารย์ก็เห็นพวกนั้นเขาไม่เอาล่ะองค์กรนั้นเขาไม่เอาล่ะสำนักนั้นเขาไม่เอาล่ะขอโทษพี่น้องชีวิตเราจะไปผูกอยู่กับชาวบ้านเขาไหมถามตัวเราเนี่ยเราเอาไหมถามไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งถูกไหมเหมือนกับเราจะคุมพิยาบอ่ะเอาทำไมนิบ้านนั้นเหม็นเขาคุมล่ะแม่ค้าร้านนั้นเหม็นเขาคุมล่ะตกลงกับชีวิตเรากับชีวิตเขาเนี่ยนะครับบัญชีเดียวกันบัญชีความผิดเดียวกันหรือคนละบัญชีคนละบัญชีแล้วไปเอาเยี่ยงไม่ดีได้ไหมไม่เอาสิเยี่ยงไม่ดีอย่างไม่ดีไม่เอาเอาแบบไหนเอาเยี่ยงอย่างที่ดีฉะนั้นถามตัวเราอ่ะได้ยินข่าวแล้วเนี่ยเอาไหมถ้าเอาอาจารย์แต่มาดินข่าวตอน6 โมงอาจารย์ชัวไปแล้วกินอะไรยังล่ะกินอะไรยังถ้ายังไม่ได้กินเนียดทันไหมทันเปลี่ยนเนียดได้พี่น้องครับอาจารย์ก็ฉันเนียดไปแล้วว่าไม่บวชวะเนี่ยเอาแล้วก็มันสว่างยังอ่ะยังไม่สว่างกินอะไรยังเนียดทันนบีเนี่ยไปถามไอชะยาไอชะฮัลบะกียะละกิชัยเหลืออะไรในครัวบ้างไอชะบอกเอากะมาวานก็ให้ไปแล้วบ้านนั้นผาลำ1 ถ้วยบ้านนี้ก็ให้ไปแล้ว10 เม็ดคนจนมาเคาะที่หน้าประตูก็ให้ไปอีกแล้วจะเหลืออะไรไม่เหลืออะไรสุลหมดแล้วสุลบอกอินนีซออิมนบียังเนียดเดี๋ยวนั้นได้เลยถามว่าแล้วเรารอมฎอนเรายอมเสียดายไหมมารู้ทีหลังอัลลอฮ์นี่เขาบวชกันแล้วเนี่ยก็ฉันไม่รู้อ่ะก็ฉันไม่เห็นน่ะไม่ได้พี่น้องไม่ได้จำเอาไว้ว่าผลบุญทุกการอิจติฮาดทุกการพยายามทุกการภาษาอาหรับเรียกว่าตะฮัรเราไขว่คว้ารอคอยว่ารอมฎอนจะมาถึงฉันไหมจะรู้ข่าวเวลาไหนก็ต้องเอาเว้นไว้แต่บ่ายไปแล้วทันไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราก็ไม่ต้องนั่นเป็นว่าอัลเลาะห์ทดสอบเราฉะนั้นความรู้เนี่ยต้องเตรียมนะต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้เลยนะครับรวมมาทั้งไอ้เรื่องที่ทำให้เสียศีลอดทั้งหลายอย่างที่ยกตัวอย่างไปมาตอนต้นเราก็ต้องศึกษาว่านะผายลมเนี่ยเสียศีลอดไหมลูกสาวมาบอกม้าเราเป็นโต๊ะนะป้อนข้าวหลานสิเราก็ป้อนข้าวต้มโจ๊กคนอุ้ยอีดามึงนี่มาใช้กูป้อนลูกข้าวลูกมึงกูเนี่ยลืมเลยกูบวชกินไปแล้วเนี่ยทำยังไงต้องตื่นเต้นไหมต้องตื่นเต้นไหมต้องละศีลอดไหมเนี่ยต้องศึกษาต้องเรียนรู้เลยใช่ไหมนบีบอกว่าไงอามากัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อาหารแก่ท่านเป็นโชคไปไม่ต้องไปละไม่ต้องไปบวชแตกไม่ต้องเนี่ยเรียนรู้แบบนี้ไว้ก่อนเลยพอเจอเหตุการณ์พลาดไปจนได้ไอ้ดาเอ้ยไปป้อนเองเถอะอย่าให้หมอป้อนเลยเดี๋ยวหมอเผลอคำที่สอนเลยยุ่งใช่เปล่าเพราะว่ามันสาวว่าอร่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าพอนึกขึ้นได้เฮ้ยปวดกืนนะถ้ามันยังไม่กืนคายแต่ถ้ากืนไปแล้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องสำรอกออกนะเรียนรู้หุกมเหล่านี้พี่น้องเตรียมไว้เลยนะเตรียมไว้เลยอุ้ยมีดบาดเลือดออกเฮ้ยบัวแตกไม่ว่าเฮ้ยจะถามใครดีวะเอาอิหมัมก็ไม่อยู่บ้านเฮ้ยเบอร์อาจารย์นศิษย์ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยโทรหาใครล่ะโทรหาครูอาบิดินอาบิดินก็ไม่รับสายเครียดไหมเครียดเผลอช็อกตายกลางรอมฎอนอย่าไปเครียดเรียนรู้ก่อนเราเตรียมพร้อมให้เหมือนนักกีฬาที่เขาซ้อมกันเป็นแรมปีเพื่อจะแข่งขันครั้งเดียวอะถูกไหมเพื่อจะให้ได้ผลบุญในรอมฎอนอย่างสมบูรณ์แบบอย่างคุณภาพที่สุดก็ต้องทำไมเตรียมความรู้เลยวันนี้หนังสือทหารมีขายเกลื่อนไหมมีเกลื่อนรายการโทรทัศน์เขาพูดกันเกลื่อนไหมพูดกันเกลื่อนเทปเก่าๆวิดีโอ YouTube ไลฟ์สดของคณาจารย์มีไหมพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยเกลื่อนพี่น้องมีโทรศัพท์ลูกหลานซื้อให้เปิดจนปัญญาที่สุดโทรถามเลยใช่ไหมทุกช่องเขามีคณาจารย์อยู่ถามเลยไม่ถามทางโทรทัศน์ถามไปที่บ้านเจอที่ไหนกลางทางถาม ถามเลยฉะนั้นพอเราเรียนรู้ความรู้เหล่านี้เตรียมพร้อมไว้แล้วพี่น้องครับก็เหลืออิบาดัตต่างๆที่เราจะต้องรู้ละว่านอกเหนือจากรอมฎอนที่เราต้องถือศีลอดแล้วเนี่ยครับมันมีอิบาดัตอื่นไหมที่รู้แม่นๆเลยคืออะไรในรอมฎอนมีอิบาดัตพิเศษคือเงียบคือตะรอวีห์หรือกิยามุรอมฎอนต้องรู้เลยว่าโอ้ยศึกษาก่อนเลยที่ไหนเขามีมั่งนะผมบอกก่อนเลยวันนี้นะบอกแล้วนะที่ดารุสสลามเนี่ยตรงเกียรติสุราบายันของจอกเกียรติระดับเนี่ยมีละศีลอดทุกคืนและมีละหมาดตะเราะเวห์ทุกคืนห้องแอร์และมีนาซีฮัตหลังละหมาดจากคณาจารย์ต่างๆเรียนเชิญทุกคนบอกแล้วนะเนี่ยนี่ก็คือความรู้ที่เราต้องเตรียมรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะทำอิบาดัตเสริมจะไปที่ไหนไอเราคนยุงกัดตัวนึงไม่ได้ขี้งุนงิดไปละหมาดดารุสลามไม่มียุงอินชาอัลลอฮ์ห้องแอร์ชั้น2เย็นสบายเห็นไหมเย็นสบายดังนั้นเตรียมศึกษาเลยดูเตรียมว่าจะทำอิบาดัตอย่างอื่นไหมอ่านกุรอานทำไงปีนี้เนี่ยสาว่าไอกุรอานที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวมันเล็กทำยังไงเอาไปดูซินะบางที่เขามีขายนะเขาเอาโต๊ะครูมาประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำไปเล่มใหญ่ๆตัวโตๆมีหรือยังโต๊ะครูช่องไหนกันไม่รู้นามสกุลมันกีวีอ่ะประกาศโทรสั่งซื้ออาจารย์นักศิษย์ไปเข้าช่องนั้นหรือเปล่าฝากซื้อสักเล่มเอาได้เอามาสั่งฝากผมซื้อได้ดังนั้นหาก่อนเลยเตรียมกุรอานเล่มตัวหนังสือตัวใหญ่ๆจะได้อ่านแล้วก็ปีรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยอ่านกุรอานอ่านเลยลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟิมิลมุตะกินมาคุยอาจารย์ฉันเนี่ยรอมฎอนที่แล้วนะ5จบเดี๋ยวรอมฎอนเนี่ยกะจะเอาสัก10จบผมถามพี่น้องว่าจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราอ่านกุรอานเนี่ยให้เราอ่านเพื่อหลอกเอาผลบุญในแต่ละอายะห์แต่ละอักษรหรือเปล่าหลายคนสำคัญผิดนะหลายคนสำคัญผิดว่าอ่านกุรอานเนี่ยที่นบีบอกฮาร์ฟ1อักษรเนี่ย10ความดีเนี่ยหลายคนก็มาประโคตรให้ได้จบพี่น้องเวลาโต๊ะครูเขาบรรยายเขาบอกอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ปีๆในรอมฎอนแต่ละครั้งอย่างน้อย5จบ10จบอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามอามัดไอ้นั่นนะเขาเข้าใจตับเซตหมดแล้วคนเหล่านั้นที่เขาอ่าน5จบ10จบเนี่ยเขาเรียนจนกระจ่างแล้วเข้าใจตับเซตเวลาเขาอ่านเนี่ยเขารู้ความหมายโดยอัตโนมัติไอ้เราเหมือนเขาเปล่าเหมือนเขาเปล่าอ่านกุรอานสัก1หน้ากระดาษหน้า1กุรอานเนี่ยเข้าใจทุกอายะห์ไหมหรือจะไปแข่งอะไรกับเขาเพราะเป้าหมายของการอ่านกุรอานที่เป็นอิบาดัตเนี่ยลิตฟักกุรวัตดับบุรเพื่อการศึกษาเพื่อการทำความเข้าใจหุกมอากามและข้อคิดต่างๆในกุรอานเอามาทำไมเอามาใช้กับอีหม่านของเราเอามาใช้กับอีหม่านของเราเอามาเพิ่มอีหม่านของเราเอามาเพิ่มความตักวาของเราเอามาใช้ในการอิบาดัตของเราเวลาเราขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะเราะเวห์หรือละหมาดสุนัตอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺอักบัรเราอ่านไปแต่ละอายะแต่ละสุเราะห์ยาอิวัลลซีนะอามานูอันฟิกูมิมมารอซักนากุมมันต้องรู้เลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้เจ้าทั้งหลายจงเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ที่เป็นริสกีพระองค์ให้มานะมันต้องเข้าใจแบบนี้เลยถึงจะอ่านเร็วได้ไอ้นี่อ่านเร็วเอาความดีแล้วมาคุยโม้อีกว่าได้10จบ5จบไม่มีใครเข้าเถียงผลบุญคุณน่ะได้แต่คุณได้ไม่เท่าคนที่อ่านน้อยกว่าคุณแล้วเขาทำความเข้าใจกับความหมายกุรอานจำไว้นะเขาได้ผลบุญมากกว่าคนที่เขาอ่านแล้วโอ้อัลลอฮ์ว่างี้เหรออัลลอฮ์ซาดัตฮุมอีมานะอีมานเขาเพิ่มเขายำเกรงอัลลอฮ์มากขึ้นกับเราอ่านเป็นสาริกาใครได้ผลบุญเยอะกว่าเราได้จากผลบุญจากการอ่านแต่ละอักษรจริงแต่คุณค่าของผลบุญสู้คนที่อ่านแบบตะดับบุตรไม่ได้จำเอาไว้ฉะนั้นวันนี้ดูไอ้ที่มันมีแปลไทย ดูอะไรที่มันมีความหมายเนี่ยแล้วศึกษาไปโอ้โหอาจารย์เนี่ยปีเนี่ยรอมฎอนมาเนี่ยฉันเนี่ยอ่านได้แค่5ยุสเองแล้วอายะแล้วฮัจญะเข้าใจตรงไหนในกุรอานได้ข้อคิดอะไรบ้างอู้ได้ข้อคิดเยอะเลยนะเรื่องของบากอเราะห์เรื่องพวกยะฮูดีเนี่ยมันแหมดูเดี๋ยวนะอัลลอฮฺอุตส่าห์ให้ทำแบบนี้มันเลี่ยงถามเรื่องวัวสีอะไรฉันรู้เลยว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต้องไม่ไปเลี่ยงเวลาอัลลอฮฺสั่งกับปฏิบัติเลยไม่ต้องไปแถไปถามไปเยอะเจาะแจ๊ะหุ้ยพี่น้องอธิบายเป็นช็อตเข้าใจกุรอานเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องน้อยใจว่าไอ้เพื่อนเราที่มาเจอกันหลังรอมฎอนอาจารย์ปีนี้อ่านกุรอานได้กี่ยุสล่ะอ๋อฉันได้5ยุสสู้ฉันไม่ได้หรอก10ยุสอาจารย์ได้10ยุสยุสไหนบ้างอธิบายฉันสักให้ฟังสักยุสถึงสิเผลอคนที่คุยโม้หงายท้องเลยอธิบายไม่ได้เพราะอ่านอะไรอ่านเอาความดีไปเฉยๆไม่ได้อ่านเข้าใจกุรอานพี่น้องอันกุรอานเนี่ยดุสตูรุลฮายาตเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตในดุนยาเราไม่เข้าใจเขาอาจจะทำร้ายเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางเรื่องที่เราอ่านไปเนี่ยอัลลอฮ์ถือว่าเราอ่านยังอ่านแล้วแต่เราไม่รู้ความหมายเราไม่เข้าใจความหมายแล้วบางทีเราปฏิบัติสวนทางเราโดนไหมโดนพอไปถึงวันกิยามะห์โดนสิอัลลอฮ์ถามว่ามีคนมาเตือนยังอ่านเคยอ่านศึกษากุรอานยังศึกษาแล้วแล้วทำไมถึงทำอยู่ก็มีรู้เพราะพระองค์บอกอะไรอ้าวไปเถียงกับอัลลอฮ์วันกิยามะห์ได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอันเยาว์วันนั้นวันกิยามะห์เนี่ยนักติมูอาลาอัฟวาฮิมปิดปากวัตุกัลลิมูนาไอดีฮิมให้มือพูดได้วัตัชฮะดูอัรจุลูฮุมให้เท้าพูดได้ให้ทุกอย่างเป็นพยานให้เราหมดเลยวันนั้นเราไม่มีสิทธิ์เถียงครับลายะตะกัลลัมูนอิลลามันอาซินะละฮุรเราะห์มานวะกอละศอวาบะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ใครพูดล้นไว้แต่อัลลอฮ์จะเปิดให้พูดว่าผิดแล้วค่ะผิดแล้วครับแค่นั้นเองเจ๊งหรือไม่เจ๊งเจ๊งงั้นศึกษาก่อนวันนี้พี่น้องนะเรียนรู้เตรียมไว้ข้อมูลเลยโดยเฉพาะฟาดีลัตต่างๆความประเสริฐในแต่ละอิบาดัตในรอมฎอนเนี่ยมันจะได้อะไรหะดีษเยอะแยะคำสอนเยอะแยะเราอย่าเพิ่งไปเรียนรู้มาเข้ารอมฎอนไป10วันแล้ว15วันแล้วเพิ่งไปร้องโอ้แล้วเสียดายไหม15วันที่ผ่านมาไม่ได้ทำเพราะเราไม่รู้ฟาดีลัตทอดทิ้งไปแม้กระทั่งตื่นมากินอาหารซุฮรมันมีฟาดิลัตของมันเรารู้ไหมเราไม่รู้เพราะเราไม่ศึกษาก่อนไงเรารู้ว่าอ๋อถือศีลอดก็ต้องกินอาหารซุฮรแหละแต่รู้ไหมฟาดิลัตมันคืออะไรดูอาก่อนจะละศีลอดรู้ไหมฟาดิลัตมันคืออะไรเลี้ยงอาหารคนละศีลอดรู้ไหมฟาดิลัตมันคืออะไรใช่ไหมรู้ไหมเราต้องศึกษาก่อนพี่น้องฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ฟาดิลัตเหล่านั้นเลยรอมฎอนมาก็เหมือนไม่มาหรืออาจจะพิเศษนิดนึงคือมาแล้วเราได้ผลบุญเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะว่าไม่ใช่รอมฎอนเราก็อาจจะเสียอกเสียใจวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺตะอาลาอย่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ฉันไม่รู้ไม่มีใครมาเตือนวันนี้ผมเตือนพี่น้องยังเตือนแล้วเตรียมตัวนะพร้อมไหมศึกษาค้นคว้าติดตามวันนี้นะครับพอรอมฎอนมาเราเนี่ยมาเถอะนะช่วงเวลาไหนว่างไม่ได้ซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเขาบอกว่าเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตะอาลามันแค่นั้นเหรอพอไปศึกษาดีปรากฏว่าหูขนาดไม่ใช่ในเดือนรอมฎอนนะคนที่กล่าวประโยคนี้บ่อยๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์แค่เนี้ยวันกิยามะห์เขาจะเห็นว่าผลบุญจากการกล่าวคำเหล่านี้มันมาล้อมหน้าล้อมหลังล้อมข้างป้องกันเขาจากไฟนรกต่อหน้าอัลลอฮฺตะอาลาโอ้โหแล้วในรอมฎอนมันจะแค่ไหนวะเนี่ยถ้าฉันทำถ้าฉันได้อ่านฉะนั้นละศีลอดแล้วซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลลัลลอฮฺหลังจากดุอารับทานอาหารแล้วก็อ่านไประหว่างรอละหมาดตะเราะเวห์อ่านดุอาไปอ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์ไปได้ไหม ไม่ใช่คุยมันเนี่ยนะอาหารที่อาจารย์นศิษย์เอามาเลี้ยงเลยไม่ได้เรื่องปลาเอากับผมเอาปลาผักลวกมาเลี้ยงก็ผมเอาปลาผักลวกมาเลี้ยงไม่ต้องบอกปลาใช่ป่ะอย่าไปติอย่าไปบ่นอะไรเขาพยายามเปลี่ยนแปลงผมเตือนตัวเองด้วยเพราะผมเองนี่ก็ชอบบ่นแต่บางทีก็ต้องเตือนตัวเองฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราเตรียมเลยและที่สำคัญพี่น้องจำไว้เลยว่ารอมฎอนเนี่ยเวลาที่เขามาเนี่ยเขาเอาการอภัยโทษมาให้เราด้วยเขาเอาการอภัยโทษมาให้เราด้วยฉะนั้นทำยังไงให้บัญชีความผิดเราก่อนรอมฎอน11 เดือนเนี่ยเกลี้ยงที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่เพียงแค่นั้นให้ผลบุญที่เราพยายามทำในรอมฎอนเนี่ยมันทำไมครับล้นบัญชีมากมายก่ายกองในวันกิยามะฮ์ไม่ใช่แค่หวังแค่ไลตุนกอดอย่างเดียวเอามันทุกวันเอามันทุกวันตั้งแต่1รอมฎอนจน29 30รอมฎอนเต็มที่ทุกวันแม้ไม่อย่าไปเหมือนชาวบ้านเขาว่าโอ้วันถือบวชวันธรรมดาวันที่1รอมฎอน2นะพอ26 27โอ้ยคำหยิบเจ็ดแล้วตุนก้อนอย่าไปเก่งพี่น้องนะเดี๋ยวตะคิวกินอย่าไปเก่งทำมันทุกวันแล้วทำให้จังทุกวันตามความสามารถที่มีและให้รู้เลยว่ารอมฎอนเวลาเขามาเนี่ยนะครับเขาเอาความดีเอาการอภัยโทษเอาความประเสริฐต่างๆเอาเกียรติเอาฐานะเอาโชคมหาศาลให้เราอย่างที่หาความดีในดุนยามาเปรียบเทียบไม่ได้เพราะถ้าเรามุ่งมั่นทุ่มเททำความดีแล้วไปตรงกับไลตุลกอดเพียงคืนเดียวไลลัตุลกอดริคัยรุมมิลอัลฟิชะมันประเสริฐกว่าเรามีอายุ73ปีทำความดีมาตั้งเยอะนะฮะ73ปีกับ4เดือนโดยประมาณไม่เอาอะเพราะบางทีเนี่ยเราอายุ70วันนี้แต่ความดีเราไม่สมกับ70ปีที่มีมาเลยถูกไหมทุกวันนี้เรากล้ายอมรับไหมว่าอายุเราปูนนี้กันเนี่ยผลบุญเยอะเท่าอายุไหมเผลอๆนับไม่ได้อาจารย์ฉันก็จำได้บ้างมีไม่กี่อย่างหรอกใช่เปล่าบางทีมาสปีดตอนเนี้ยแต่ถามว่าสู้สมัยสาวๆได้ไหมสู้สมัยหนุ่มได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรจะละหมาดก็นั่งเก้าอี้ใช่ไหมยะใช่ไหมผลบุญเท่าคนยืนไหมไม่เท่าถูกป่ะจะสุญูดนานก็จะเงยไม่ขึ้นหัวนักเพราะอะไรความดันมันลงนะไขมันจะไปอุดตันเส้นโลหิตสมองก็ไม่ได้ต้องรีบกระดกมันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆสาวๆไม่งั้นนบีจะบอกไงอิกตะนิมคำสันกับละคำสิน1 ใน 5ประการที่เจ้าต้องทั้งหลายต้องพยายามขนขวายให้ได้ก่อนที่อีก5ประการมันจะมาถึงอันหนึ่งในนั้นก็คือว่าตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ทำให้เต็มที่ก่อนที่จะละเอก่อนที่เราจะเจ็บป่วยก่อนที่เราจะอ่อนแอฉะนั้นวันนี้เตรียมเลยรอมฎอนจะมาแล้วรู้ยังจะมาแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย20ชาบานเปล่าฮะ12ชาบานแน่หรือเปล่าเดี๋ยวไปสับสนกับอะไรนะอีกสำนักหนึ่งเขาประกาศนะของเราดูวันที่21มืดลงนะแต่ของเขาดู22มืดลงเหมือนกันนะมันมีนอกกับในไม่พูดแล้วนะพี่น้องไปศึกษาเอาศึกษาก่อนแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครถามตัวเราว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะเจอกับรอมฎอนถ้าเป็นลูกหลานเราแนะนำเขาด้วยพี่น้องครับฝากทิ้งท้ายว่าแนะนำลูกหลานแล้วว่าไอ้มัดไอ้ซ้อเอ้ยเองจะต้องถือศีลอดนะรอมฎอนดูงานเองสิมันเยอะไหมช่วงนี้เจ้านายเขาเคลียงเอางานมาเองทำเยอะไหมตอนนี้ทำไปก่อนเลยยังไม่เข้ารอมฎอนบอกเจ้านายเอามาโมมาเดี๋ยวทำโอทีทุกวันเลยเลิก5 โมงฉันจะกลับบ้าน6 โมงฉันทำต่อ1 ชั่วโมงแต่เจ้านายจ้ะเจ้านายครับเดี๋ยวเดือนรอมฎอนจะมาถึงอีก10 กว่าวันเนี่ยหนูผมขอได้ไหมจะมาทำงานแต่เช้างานเข้า9 โมงขอมา8 โมงทำก่อนเพื่อนเลยทำก่อนใครในบริษัทเลยแต่ขอเลิก4 โมงนะเลือกก่อนชาวบ้านเขา1 ชั่วโมงเพราะฉันทำล่วงหน้าก่อน1 ชั่วโมงนึงไปตกลงกับเจ้านายเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการนั้นๆก่อนแนะนำลูกหลานเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถึงเวลาโจรตัวแล้ว ขอกลับบ้านก่อนได้ไหมเจ้านายเนี่ยเดี๋ยวต้องละศีลอดอีกเจ้านายคิดดูเดี๋ยวไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าตะวันขึ้นนะแล้วต้องกลับไปซื้อของแก้ละศีลอดให้แม่ให้พ่อให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานอีกโอ้ยเจ้านายก็บอกที่ผ่านมากันหนีกลับประจำแหละใช่ป่ะที่ผ่านมาแกก็หนีกลับประจำแกก็ลางานประจำขาดงานประจำก็จะมาขอจะมาเอารอมฎอนรอมฎอนอ้างไม่ให้ฮะหงายท้องถูกไหมฉะนั้นแนะนำลูกหลานก่อนวันนี้ไปเคลียร์งานนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพด้วยโอ้โหพี่น้องนี่แหละที่ผมบอกว่าต้องไปเตรียมศึกษาไงวันนี้ผมไม่บอกนะผมไม่บอกเพราะผมบอกแล้วว่าให้ไปศึกษาถือศีลอดมากี่ปีแล้วรอมฎอนเข้ามากี่ครั้งแล้วเคยอ่านไหมแล้วจุนก๊อตใช่ไหมผมไม่บอกนะใช่ไหมว่านบีสอนท่านหญิงไอชายังไงใช่ไหมแต่หญิงไอชาเคยถามเราสู้ไงถ้าฉันเจอรอมฎอนอ่านว่าไงจำกันได้เปล่าลืมหรือยังต้องไปทวนฮะอ๋อผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปทุกคนที่ยังไม่รู้เนี่ยไปหาเลยไปถามโต๊ะครูเลยนะครับแต่อย่าถามผมตอนนี้ไม่บอกเพราะถ้าบอกพี่น้องก็เอาอย่างเงี้ยเจอหน้าไม่ไปถามไม่ไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปศึกษาเพราะมันถึงอะไรจนก้อนยังนู่นเนี่ยยีบไปปลายรอมฎอน10 วันสุดท้ายนู่นยังทันพี่น้องศึกษาทันแล้วมันสั้นนะครับนะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสสุดท้ายเลยพี่น้องครับผมขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องนะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ลูกหลานท่านอยู่ทางบ้านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลามัยที่สมบูรณ์และมีอีหม่านที่เข้มแข็งนะครับสามารถทำอิบาดัตได้อย่างดีที่สุดสุดกำลังความสามารถและขออัลเลาะห์ตะอาลาอภัยโทษในบาป11 เดือนที่ผ่านมาให้หมดแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลให้เป็นความดีในบัญชีตาช่างนะครับที่เป็นความดีให้มันหนักให้มันล้นให้ไปถึงวันกิยามะฮ์เราตะลึงยาอัลเลาะห์นี่อะไรเนี่ยท่วมหัวเลยอัลเลาะห์บอกก็ผลบุญที่เจ้าทำไว้ตอนมีชีวิตดุนยาไงดังนั้นอัลลอฮ์ก็จะบอกให้เรานั้นวัดคูลีจันนตีไปเข้าสวรรค์ชั้นได้เลยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มารอบบะนาอาละมีนขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมดูอาให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีชีวิตยืนยาวรอมฎอนแล้วผมก็ขอให้พี่น้องนั้นมีชีวิตยืนยาวถึงรอมฎอนนะครับต้องขอมาบจริงๆนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ต้องเดินทางต่อนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะละกุมวะลิซานมุสลิมกุลซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมซุบฮานักัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์